สวัสดีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมกับบัตรประชารัฐนะคะก่อนติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมีอัปเดตจากเงินเยียวยามาให้รับฟังรับชมกันบ่อยๆนะคะรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะมือใหม่ค่ะหาเงินเรียนค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงื่อนไขและขั้นตอนเช็คด่วนนะคะเกณฑ์ใหม่รอบใหม่คนเก่าคนใหม่เตรียมตัวเช็คเงื่อนไขขั้นตอนซึ่งอยู่ระหว่างกระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงหนึ่งเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนสองมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า200รายผู้ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน13ล้านและก็ต้องยังต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่คือมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีมีทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากธนาคารฉลากออมสินฉลากธ.ก.ส.พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ถ้ามีหลักทรัพย์มีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมเงินไม่เกิน 100,000 บาทรายได้ต่อครัวเรือนจะนำมาพิจารณาด้วยนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์สามารถเข้ามาสมัครได้ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิ์ได้เช่นกันค่ะขณะเดียวกันจะปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่มีรายได้น้อยตัวจริงและป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์เช่นปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทนรวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วยเช่นบ้านที่ดินหรือฉลากออมทรัพย์ต่างๆถ้าอย่างไรกดติดตามเรื่อยๆนะคะจะมีมาให้อัปเดตตลอดนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้น้องคิสด้วยนะคะหาทุนเงินเรียนเองค่ะถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษและขออภัยด้วยนะคะน้องคิสยังไม่เก่งค่ะคลิปแรกช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ